คอมคอมมิสยูมากมากค่ะไม่ walk yeah ข้ามิน walk ก็มีก็มีจะอยู่เมืองไทยนานไหม그리고혹시이번에태국에언제까지계실건지안정했어요뭐막그냥막언제가야지언제가야지이런생각은안했어요뭐잠깐갔다뭐갈일이있으면갈수도있겠지만계속있을예정입니다별다른일없으면ตอนนี้ก็คือยังไม่มีแผนจะกลับเกาหลีนะคะก็คือถ้าเกิดว่า อยู่ไปเรื่อยๆก่อนถ้าช่วงไหนมีงานที่เกาหลีหรือว่าติดธุระอะไรก็จะกลับไปแป๊บนึงแล้วก็กลับมาใหม่ค่ะแต่ตอนที่กลับมีประมาณไหนครับมีวัตถุเสริมอะไรอย่างบ้างทำงานที่ไหนตัวช็อปเปอร์ที่แบบว่าการทำงานของเขาอะไร어그리고서버문제도알고계시는지지금일하는서버에대해서틱톡서버아아 yes yeah 가자가자 yeah yeah I know but now Tony again change yeah no problem ตอนนี้กลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วไม่ได้มีปัญหามันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเชื่อว่าเหมือนเวลาเราอยู่ที่ไทยแล้วเราใช้สัญญาณอะไรเงี้ยบางทีมันมีโอกาสที่จะมาเป็นเซิร์ฟของไทยหรือว่ามีการแก้ไขก็ได้กลับไปเป็นเซิร์ฟของเกาหลีเป็นเรื่องปกติมากครับผมไม่มีปัญหาอะไรแฟนหลายคนก็เป็นห่วงว่าไม่เป็นห่วงจริงๆหลายคนชอบเลยมาอยู่เซิร์ฟไทยแบบนึงมาจ้ะ그러니까이제그아팬들이걱정하시는부분은뭔지알고저도좀걱정이되더라고요이제한국그틱톡계열에서이제저도있다보니까혹시에이전시나이런곳에뭐피해가될수도있고하다보니까걱정은됐는데여쭤보니까이제그에이전시쪽에서틱톡코리아에문의를해가지고다시서버가이제바뀌었어요그래서이제는또문제가없을것같은데혹시라도문제가생기면그때는뭐어쩔수가없을것같아요그래서지금은저는이해요팬클럽이걱정하는게무엇인지알겠지만그래서걱정은됐는데เพราะว่ากลัวว่ามันจะสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแต่ว่าตอนนี้ก็คือทาง TikTok โคเรียอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แก้ปัญหากันเรียบร้อยแล้วก็สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แต่ว่าถ้าในอนาคตเกิดปัญหาขึ้นอีกก็อาจจะต้องแก้ไขกันต่อไปอะไรเงี้ยค่ะอย่างตัวการมีนก็คือแบบว่ามีภาพก็เลยให้พี่แนทด้วยใช่ไหมคะเรียกว่าแบบมีความเป็นแม่สื่อเหมือนมากเรียกว่าก็คือเป็นน่ารักนะเรียกว่าเก็บของให้ผมด้วยความเป็นระเบียบมากได้ขึ้นมาสารมิตรที่ชื่อชนะที่ thank you ขอบคุณค่ะจริงๆไปได้เยอะแค่ไหนยังไงแล้วไม่ได้ครับบอกเลยว่าไม่มีอยู่จริงครับการที่บอกลดน้ำหนักไม่ได้แล้วครับเปล่าก็เลยแบบว่ากินช่วงนี้กินเยอะก็เหมือนเวลาแบบว่าถ้าเพื่อนต่างชาติหรือใครที่เป็นต่างชาติมาเนี่ยเราก็จะพาเขาไปกินแบบของที่ว่าเขาอยากกินมันต้องทดลองกินนะกว่าจะเจอถูกปากอะไรเงี้ยซึ่งก็ทดลองกินทุกวันอาหารไทยเรามีเยอะเขาก็ชอบกินหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเวลาสั่งมาตัวมันไม่เหมือนปกติที่เวลาเพื่อนเรามาเที่ยวหรืออะไรอยู่แค่ทีหนึ่งอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันอยู่ที่ตัวผมเนี่ยแหละที่ควบคุมการกินไม่ได้ผมชอบกินนะก็คือเดือนกว่า2เดือนนี่มันก็ขึ้นมา21กิโลแล้วใช่ใช่21กิโลต้องบอกว่าฟู้ดไทยอร่อย yes อร่อยไหนเดี๋ยวนี้เจอของใหม่ๆเยอะชอบกินอะไรชอบอะไร Charlie yesterday come in จริงๆ Charlie don't eat if you want to eat you alone eat okay okay and단백질을엄청많이샀어요그래서이제안먹는다고이것만먹겠다고근데어저께엄청많이먹고 71kg 더라고요ก็คือพี่แนทพาเขาไปซื้อโปรตีนมาเยอะมากแล้วก็บอกว่าจะกินแต่โปรตีนแล้วต่อไปนี้แต่สุดท้ายเมื่อวานก็กินเยอะแล้วก็น้ำหนักขึ้นนะคะผมเป็นคนที่แบบว่ามันไม่รู้เหมือนกันร่างกายมันเหมือนดื่มน้ำหนักมันสูงมันขึ้นลงวัน5โล7โลกินเยอะมากเราก็ไม่ได้น้อยไม่ขึ้นไม่ได้พยายามลงหัวอะไรแล้วใช่ไหมมันอร่อยอะพี่มันอยู่กินไม่ได้ครับผมตอนนี้ผมไม่มีข้างแดงใช่ไหมใช่เนี่ยจริงจังเลยเบรกไม่ทันครับช่วยกินอยู่นะตอนนี้ปันเขาไม่อ้วนด้วยหรอปันนี้ก็ทำให้เงินจมันเลี้ยงอันนี้ผมก็ยังหาโจทย์ไม่ได้ร่างกายของคนเราไม่เหมือนกันคนเรากินเยอะเดือนนึงคนอยากเพิ่มน้ำหนักเนี่ย10กิโลไม่ได้ง่ายนะต้องเพิ่มเป็นปีนะผมนี่คือเดือนนึงเนี่ย21กิโล20กิโลมันขึ้นนี้เลยมันก็คือเรากินเยอะมากนั่นแหละ
ชานมไข่มุกอ่ะก็คือตีสี่เรายังสั่งโฟยเอ็นยังสั่งชานมไข่มุกตีหนึ่งสั่งห้าทุ่มสั่งชานมไข่นะครับทานผมส่วนใหญ่ผมทานคนเดียวด้วยทานด้วยกันด้วยแต่เขาไม่คืนไม่ดีนะไม่ดีนะผมบอกว่ากินอะไรให้มันชั่วประมาณนั้น yes why you don't want อันนี้คือ I want to diet the same but 저는 어렸을 때부터 자기 전에 먹고 자야 잘 자요ก็คือตั้งแต่เด็กๆแล้วการมีนิสัยก็คือต้องกินก่อนนอนถึงจะหลับสนิทค่ะ근데안좋은습관인거아는데그먹고자는게습관그러니까평생이렇게살아왔어요저희아빠가그래서저희엄마는저녁을항상두번챙기셨었어요ก็คือคุณพ่อเขาเป็นคนที่ต้องกินก่อนนอนเหมือนกันเขาก็เลยติดนิสัยมาแล้วก็ทำอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆอะค่ะแล้วคุณแม่ก็จะคอยเตรียมให้อาหารให้สองมื้อตอนเย็นผมปรับไปหน่อยตอนนี้มันกลายเป็นต้องกินระหว่างนอนด้วยไม่ว่าจะนอนตีแรกคือกินตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตอนแรกก็เพราะมันไม่ขยายนะพี่พอมันอัดเข้าไปวันแบบกินทีสิบมื้อสิบห้ามื้อมันก็เหมือนขยายขึ้นทันทีอะไรเงี้ยก็คือกลายเป็นตอนนี้ก็คือตีหนึ่งยังสั่งชานมบางที20แก้วนะมันสั่ง10แก้วมากินอย่างนี้มันเป็นกฎเกณฑ์จากการเจริญวัยแล้วก็แบบของอะไรที่เราต้องทานมันอร่อยนั่นแหละคือเหมือนพอหยุดกินแล้วก็หยุดกินไม่ได้แค่นั้นเองเชื่อว่าก็ต้องระวังบางเรื่องเพราะบางทีเรากินของหวานกินขนมเยอะเกินแต่ก็อร่อยก็คือแค่มีกินก็กินไปก่อนตอนนี้เอาไปว่าแน่ก็ยังได้เรื่อยๆอยู่ยังปล่อยตอยอย่างเงี้ยไม่ปล่อยตอยครับก็บ่นอยู่แต่คุมไม่ได้บ่นทุกวันคือแบบทุกวันเราจะคุยกันเรื่องว่า tomorrow diet tomorrow diet ไม่จริงแล้วนะ maybe ไม่จริงไม่ได้ห้ามหรือว่าช่วยหายรับในการแบบช่วยสั่งคันนิ่งมันลิ่นมันลิ่นจะอันนึงจะชั่งลิ่นกันหมด절대안말려요끼녀요지금 because 엄마랑나랑찰리는진짜진지하게아니나일못해이러다가진짜일을못해살빼야돼하는데저는뭐지금도잘생겼고살을빼도잘생겼고뭐그러는데지금도충분히이쁘잖아요지금얼굴이작아가지고그래서절대문제가없을것같은데대신본인이걱정을한다면은빼라했어요그냥ก็คือพอพี่แน็กเขาก็บอกว่าให้พี่แน็กแบบฟรีไปเลยเพราะว่าจะลดน้ำหนักหรือไม่ลดน้ำหนักก็น่ารักอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาก็แบบถ้าเกิดว่าพี่แน็กกังวลอะไรเงี้ยก็ลดไปอะไรเงี้ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับตัวพี่แน็กก็มีชอบกินพี่หมี่อะไรอย่างเงี้ยชอบผู้ชายแบบคืออยากการอยากการผมไทยชื่อย่องหรือชวานจีอะนี่มันยี่ร้านชื่อย่องหรือชวาน약간푸근하고되게듬직하고등치있는걸좋아해요เป็นคนที่ชอบคนที่รูปร่างใหญ่นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะคล้ายๆหุ่นหมีโอเคเลยขอบคุณมากนี่ไงปล่อยทิ้งไว้กันเลยใช่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นเลยก็ปล่อยใช่ไหมเสียหายเยอะไหมเสียหายเสียหายเยอะแต่ปล่อยไว้ช่างมันครับผมเกิดจากแรงช่างมันไม่ลองไปเล่นแรงเคลมอะไรคือได้บ้างไหมก็คือแบบไม่ก็ตอนนี้ไม่ได้อะไรเพราะมันยากมันต้องมีนู่นนี่เหมือนแบบมันต้องมีแจ้งความอะไรเงี้ยก็แบบปล่อยไปใช่ใช่อย่างในบ้านมันมีของมีค่าอะไรบ้างมีก็มีของสะสมอะไรนู่นนี่ของเรานั่นแหละแล้วยังแล้วโอเคมันหายไปหมดแล้วแล้วคือสะสมใหม่ไหมหรือว่าไม่แล้วไม่เยอะแล้วของที่สะสมมามันใช้เวลาสะสมนานใช้แบบทุกอย่างมันใช้กว่าจะหาเจอชิ้นนึงใช้เวลา7ปีทุกวันเนี้ยเราก็เลยปล่อยว่าแบบไม่เอาแล้วแล้วก็ดีเหมือนกันก็ตัดลงทิ้งมันทุกอย่างเลยจริงๆเนาะไม่มีความเครียดไม่มีความกังวลแล้วหรอกเพราะว่ามันเป็นของสะสมมานานมากไม่ช่างมันเราโอเคเราแม่อะแม่เชื่อแม่มาเห็นแม่ว่าไงแม่ตอนแรกก็ตกใจหน่อยแต่ว่าเขาก็ไม่อะไรผมเป็นเพราะมันคือของที่ผมหามาเองแล้วก็เป็นพวกไวโอลินอะไรพวกเนี้ยมันก็แค่เป็นของเก่าอย่างนึงอะไรบางอย่างเนี้ยนะแล้วก็ปล่อยใจกับเราอะไรนะเก่งนะที่แบบว่าไม่อะไรแบบเฉยๆถ้าเป็นคนอื่นแบบมีปัญหาหรือต้องไปแจ้งความให้มันเป็นอะไรใหญ่โตนะเราก็พอจะรู้นู่นนี่อะไรก็ช่างมันไปรวมมูลค่ามันประมาณเท่าไหร่พี่แน็กรู้ได้ไหมไม่ได้อยากรู้ถ้าเป็นของสะสมที่ผมแบบสะสมเฉยๆเลยนะครับหลายๆอย่างมันไม่ค่อยเป็นอะไรขนาดนั้นหรอกมันก็คือของสะสมที่เรามันอาจจะเสียเวลาหามากกว่าเนี่ยเพราะว่าแต่ละอันแบบมัน
อาจจะหานานแล้วชอบสะสมของเก่าที่มันอายุแบบเยอะอะไรเงี้ยก็แค่ว่าวันนี้ก็ดีโล่งอกผมก็ไม่ได้เข้าบ้านนั้นไปเลยแล้วก็ปล่อยเป็นสภาพไฟไหม้ไปเลยเราไม่ได้ไปคุยเรื่องการรีโนเวทใหม่ว่าไม่เลยผมปล่อยจริงให้เป็นไฟไหม้เก็บไว้ดูจริงรับยิ่งเกิดมาไม่เคยนอนเตียงดีด้วยนะครับไม่เคยนอนแบบเพราะเราได้รีวิวไงเราได้เตียงฟรีก็เพิ่งรู้ว่าเตียงดีมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันนอนแล้วถึงจะเป็น20นาทีที่แบบเราได้หลับสนิทมันก็สนิทมากก็ตกใจเหมือนกันนะเคยแต่ได้ยินว่าแบบว่าจริงๆแล้วก็เคยพยายามลองซื้อนะแต่ไม่เจอเหมือนเตียงรุ่นใหม่ๆมันดีเลยครับได้ฟรีนะย้ำก่อนว่าได้ฟรีใช่แปลกดีไม่นับอะไรทั้งสิ้นนะปล่อยไปก็ไม่ได้อยากกลับไปสะสมก่อนไม่แล้วมันหายไม่ค่อยได้ด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับก็คือใช้ชีวิตมีความสุขอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวอยู่กับพี่น้องที่เริ่มพี่น้องพี่แท้ผมนะที่มาทำงานได้เจอน้องๆได้แบบว่าทำงานได้เจอหลานพอแล้วมีความสุขบ้านไหนที่เอาเป็นบ้านของเราเองที่พักอาศัยหรือว่าเป็นบ้านที่เราเก็บของหรือว่าอะไรเป็นห้องเก็บของที่แบบสำคัญที่สุดเลยนั่นแหละครับผมใช่เป็นที่ที่เรานอนอะไรนะพักอยู่ที่นั่นปกติใช่ครับพักตอนนี้ไม่ได้ไปเลยปล่อยไปงั้นเลยอะไรนะครับนอนผมชอบมีที่นอนเยอะใช่ได้ทุกที่ไปเรื่อยนอนบ้านนู้นบ้านนี้ชีวิตใช่ครับก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็แบบว่านอนบ้านนู้นทีบ้านนี้ทีอะไรเงี้ยแปลกดีเขาก็จะตกใจอยู่เหมือนกันนะว่าเวลาแบบคนเหมือนเนี้ยแบบไม่ตามีอะไรนะตามีตกใจไม่ตกใจว่าแบบว่าวันนี้ผมนอนไหนอะไรเงี้ยผมนอนวันนี้นอนนี่คือ10วันผมตอนนี้คือก็ดีนอนไม่ซ้ำที่เลยแปลกดีแม่ก็นอนบ้านของคุณแม่ไปแล้วนะอยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันดีใช่แต่คือตอนนี้เราก็ยังก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วยังจะซื้อยังขอทำบรรยากาศใช่ผมอ๋อนึกว่าไม่ได้คิดทำอะไรไม่เคยมีห้องที่มันไฟไหม้หรือบ้านไฟไหม้ปกติถ้าทำเองก็ไม่เนียนนะเราก็เหมือนมีประตูแบบสร้างฉากไฟไหม้ไว้อะไรเงี้ยทิ้งไว้กันเลยใช่ใช่แปลกดีผมพูดจริงๆนะผมคนอาจจะไม่เสมือนคนอื่นอะไรเงี้ยเราเฉยๆกับหลายๆเรื่องแล้วก็แบบไม่ได้ตกใจไม่ได้อยากแบบไม่ได้อยากว่าคนต้องทำอะไรให้มันเป็นเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยก็ถือว่ามันเป็นประตูห้องนึงห้องออกแบบไฟไหม้เหมือนมากเลยอย่างที่แอบคนนั้นนะครับที่ในแบบบ้านซื้อไม่จริงๆมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเหมือนว่าพอคนเริ่มรู้เรื่องว่าเราชอบเก็บอะไรมากกว่าแต่จริงๆเนี่ยผมเนี่ยถ้าเรื่องที่ดินเนี่ยอย่างผู้จัดการก็รู้ตั้งแต่10ขวบแล้วผมได้เงินมาก็ซื้อที่ดินซื้ออะไรเงี้ยชอบอยู่แล้วเป็นเรื่องอะไรแล้วก็ไม่ได้เรื่องใหญ่โตหรือน่าแปลกประหลาดหลายคนก็มีความชอบในการเก็บสิ่งของต่างกันอะไรเงี้ยผมอาจจะแบบมีหลายๆอย่างที่ชอบอาจจะไม่ได้ชอบรถหรูหรือว่านาฬิกาหรูมันเป็นความถนัดของความชอบของแต่ละคนอะไรเงี้ยมากกว่าขอบคุณมากมากจริงๆครับผมขอบคุณคอนเสิร์ตก่อนนะขอบคุณค่ะโยธาขอถ่ายรูปนะครับพี่นายกามินตรงนี้จ้าโอเคตรงนี้ค่ะแนะนำนะเอกชาติฟังนะคะแนะนำกล้องนี้หน่อยฮะโอเคอ
เขาปลดมาเลยไม่ยิ้มแล้วแต่ไม่ยิ้มจ้างต่อไหมจ้างต่อไม่คือจะแบบนั้นนะหมายถึงว่าเราลดไปได้ไหมแทนคุณละประเด็นกันเราไปยิ่งดีว่าน้ำหนักขึ้นใช่พี่จ๋าไปไหนต่อเป็นนิกกี้ไหมไม่เป็นนิกกี้ไหมผมไปหาเต้าหย่องเต้าหย่องมันเป็นหมามันไม่ได้เป็นหมานางเป็นนางซื้อที่อุบลแล้วอุตรพ่ออ๋อเซิร์ฟเหรออ๋อเซิร์ฟเวอร์คือแต่ก่อนงานเกาหลีใช่ไหมเซิร์ฟคืออะไรติ๊กต็อกเซิร์ฟติ๊กต็อกแล้วทีนี้เหมือนว่ามันมีปัญหาว่าจะย้ายมาอยู่ไทยหรือเปล่าแต่ว่านางบอกว่าไม่ย้ายเพราะว่ามันเป็นช่วงใช่ใช่เซิร์ฟติ๊กต็อกมีปัญหาแต่เขาคุยแล้วแต่ว่ามันถูกย้ายไปที่เดิมแล้วหมายถึงว่าติ๊กต็อกเกาหลีสามารถเล่นในไทยไม่ได้เลยคือนั้นแหละหมดแล้วก็มีเคไม่ได้บางทีมันไหลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือว่าจะจดทะเบียนมันอาจจะไหลได้แต่ว่าพอมันมีเรื่องของเรื่อง PK อ่ะไม่ได้ไง PK คือลำบากขึ้นเวทีต่อแล้วพี่อ๋อถ่ายรูปถ่ายรูปเดี๋ยวไปเลยปวดฉี่เดี๋ยวไปเลยใช่ไหมไปถ่ายเพลงกันหนึ่งตรงนี้มีถ่ายรูปนะโอเคแวบนี่เดี๋ยวคุณยังไม่ได้เก็บไมค์ขวางก่อนต้องปิดไมค์เดี๋ยวปิดไม่ได้ปิดไมค์ก่อนปิดไมค์ก่อนปิดไมค์ก่อนแป๊บนึงนะทุกคนพยายามหาภาพไปดีก่อนเก็บทุกทีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพยายามเต็มที่แล้วน้องน่าจะเคลียร์อันนี้นะครับทำงานใช่ครับกามินสวยมากสวยมากกามินสวยมากวันนี้สวยจริงๆ perfect ไปดูฝั่งโน้นดีกว่าคนนึงครับพี่ตูมหน้ามันอยู่ฝั่งโน้นกลับเลยไหมเมื่อกี้ถามพี่เปิ้ลแล้วว่ากลับเลยใช่ไหมเปิ้ลกลับเจอเพื่อนเก่าเจอเพื่อนเก่าเพื่อนนักแสดงเด็กหอใช่เพื่อนนักแสดงเด็กหอเหมือนชื่อไมเคิลหรือโอลิเวอร์หรืออะไรสักอย่างไมเคิลป่ะแน่ชื่ออะไรขอบคุณนะฮะขอบคุณตูนยังไงเจอเพื่อนไมเคิลใช่ไหมครับเพื่อนเก่าครับคุณไมเคิลสวัสดีครับผมไม่ได้เจอนานไม่ได้เลยสวัสดีครับเดี๋ยวฝากติดตามไมเคิลด้วยเด็กหอโอเคค่ะโอเคนะคะพี่ลิลลี่สวัสดีครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะหล่อพอไหมพี่ลิลลี่ไปแล้วไม่นะทุกคนขอบคุณนะครับไปแล้วนะครับโอเคไปออกไปแฟนคลับพี่เปิ้ลขับเลยใช่ไหมครับขับเลยครับโอเคขับเลยอะไรนะไปดูไลฟ์ใช่ขายของ
คนเยอะมากห้างแตกเลยเยอะมากไปชุดใหญ่เลยยืนทุกทีนะครับยืนทุกทีครับทุกทีแถวใช่ดูได้จะสองแถวทุกคนนอนยาวโอเคนะครับแป๊บนึงนะครับปิดนี้แป๊บนึงแป๊บนึงครับชาลีหล่อมากชาลีหล่อเยอะมากเลยอ่ะอยู่แฟนคลับเยอะมากสวัสดีสวัสดีครับตัวทีตัวทีพี่วันตัวทีนะครับเอาเลยตามสบายไม่ต้องตัวทีนะไม่ได้ด้วยแค่ตัวทีนะไม่ต้องนะพี่ต้องนะตัวทีตัวทีพี่วันโอเคโอเคไปแล้วจะส่งได้แค่นี้ทุกคนโอเคถ่ายแฟนคลับแล้วบอกนั่นแหละยังไงนะครับครับผมตัวทีนะครับโอ้แฟนคลับเยอะมากไม่ดื้อยาวมากแถวเบิ้ลวันนี้ไลน์อะไรขายอะไรวันนี้เดี๋ยวผมสามคู่นะได้ได้ได้ด้วยพี่โฟกัสด้วยอ่าฮะคู่รักนะพี่เบิ้ลคู่รักนะโอเคครับมาไปไหนนะคะแต่บางทีที่ทำงานเพราะว่าที่ตาลีไหนที่ทำงานก่อนอ่ะเราจะส่งประมาณนี้แหละเพื่อนๆให้ดูนะครับให้ดูว่าจำนวนคนที่มารอรับนะครับรอส่งกับชาลีเยอะมากสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมเอาไม่ไม่ใช่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับแฟนคลับอยากดูบรรยากาศก่อนเดี๋ยวก็เลยแบบถ่ายเก็บบรรยากาศให้ก่อนได้ก่อนได้ก่อนพี่เป็นอะไรกินอ่ะไปต่อเลยนั่งรถยนต์ไปกับพี่ตุ้มขอบคุณนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะได้ครับได้ครับได้ครับถ่ายได้ไหมถ่ายได้ยังได้ถ่ายยังไม่เป็นไรค่ะหมอวันนี้พอดีรีบไปขายของต่อใช่ครับไม่ทันการมีเสร็จใช่ครับไม่ทันหรอไม่ได้ทำอ๋อทำกับดูอะไรดูแฟนคลับแฟนคลับบอกยังไม่อยากเย็นเย็นบริการมาเพียบเลยวันนี้นะครับดูปั๊บนะบริการแฟนคลับบอกอย่าเพิ่งลงนะอยากดูบรรยากาศตอนมาส่งกามินไปขึ้นรถนะครับนะครับพอดีทยอยเดินไปพอดีแต่ละคนก็มีแฟนคลับอะไรเงี้ยถ่ายรูปกันนะครับกามินก็ทักทายแฟนคลับใครเดินไปก่อนอะไรเงี้ยก็ทักทายแฟนคลับก่อนสวัสดีครับแค่สวัสดีครับโอ้ชาคลับเยอะมากเบียดเข้ามานะครับแปลกๆนะเดี๋ยวเดินไปหาครับจับมือหน่อยครับไปครับ
อุ้ยจริงเหรอเดี๋ยวมันจะทำยังไงได้ดูยังไม่ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยสุดรอผู้ชายเหรอครับอุ้ยมองมากลูกขอบคุณมากชื่ออะไรลูกชื่ออะไรโอเว่นโอเว่นโอ้โหแปลว่าคุณพ่อชอบไมเคิลโอเว่นแน่เลยโอเว่นโอเว่นมาหาดูคุณแม่ใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูโอเว่นกันสุดหล่อก่อนโอเว่นน่ารักมากโอเคลูกเดี๋ยวไปต้อมถ่ายนี่ก่อนนะหล่อมากโอเว่นหล่อมากเห็นไหมโอเว่นหล่อโอเว่นหล่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตไลฟ์ก่อนเนาะขออนุญาตไม่ได้เทคแคร์ตัวทีนะครับดูดิมีแต่คนชมน้องหล่อจังเลยโอเว่นมีแต่คนชมลูกดูดิทำไมหล่อโอเว่นบอกไปสิลูกเดี๋ยวขอเก็บบรรยากาศหน่อยด้วยนะเดี๋ยวพี่ต้อมอินเสิร์ตหนูอีกทีนึงนะลูกหล่อได้เปลืองมากวันนี้คนเยอะมากไปขับเยอะมากแม่มาไหมเนี่ยแล้วไปแล้วประตูชนฉันใช่ครับเดี๋ยวไปจอดรถนี่เวลาจอดรถแล้วได้แค่นี้แล้วล่ะแค่นี้แล้วล่ะเดี๋ยวทุกคนอีกนิดนึงจ้าเราต้องไปตรงนั้นเหรอที่แม่นั่งนะเหรอโอเคแม่ไปยังตัวเองโอเคเป็นกระเป๋าต้อมฝากกระเป๋าต้อมด้วยนี่หกฝากฝากหัวต้อมหน่อยหัวต้อมเองเสร็จแล้วให้ดูมวลชนนะครับที่มารอรับชาลีการ์มินมางานอีเวนต์วันนี้ห้างแตกจริงๆเพื่อนๆห้างแตกจริงๆเดี๋ยวเราจะส่งประมาณนี้แหละเพราะว่าเขาจะขึ้นลิฟต์ไปนั่นละเยอะมากดูดิเยอะมากเยอะจริงๆเยอะจริงๆเยอะจริงๆนะครับอย่าเพิ่งไปกับต้อมได้อ่ะให้ส่งให้ถึงที่สุดเลยส่งให้ถึงที่สุดเลยทั้งของทั้งกระเป๋าไม่รู้ว่าต้องวางไว้ตรงไหนกลับไปเนี่ยหายแน่ๆเลยสวัสดีครับแกงพี่เปิ้ลไปเรื่อยระหว่างนี้คนเยอะมากให้ดูแฟนคลับโทษนะครับโอ้โหให้ดูแฟนคลับเยอะมากโอ้โหการ์มินระหว่างนี้ก็แน่นแบบนี้แล้วครับแต่ว่าจังหวะไปแล้วโอเคบ๊ายบายไปนะครับสุดหล่อว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับขอบคุณมากทุกคนสวัสดีครับบายครับน่ารักมากพี่ด็อกเตอร์ดอลลาร์